เกิดมากับอู่อยู่แล้วเราเห็นเครื่องยนต์เห็นรถยนต์เนี่ยวางเต็มไปหมดเต็มบ้านทีแรกนะผมไปเรียนเทคนิคเลยเราอยากจะเป็นช่างพอเราไปญี่ปุ่นเรารู้สึกเฮ้ยหลงรักประเทศนั้นสวัสดีครับผมปอนเดชพลตุ้งเจริญนะครับที่รู้จักกันในนามปอนอินเจคชั่นหรือปอนไดทูดิฟนะครับเป็นอาจารย์แห่งไดทูดิฟณปัจจุบันก็คือผมก็แข่งรถดิฟอยู่เป็นอาชีพเป็นนักดิฟคนไทยคนแรกที่สามารถไปยืนโพเดียมสนาม D1 กลางปีมาคุณพ่อเนี่ยทำอาชีพเชียงกงหรือที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นอะไหล่เก่าจากญี่ปุ่นพอได้ไปทำงานกับพ่อที่ญี่ปุ่นเราก็มีโอกาสได้ไปเห็นนู่นเห็นนี่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ผมได้เข้าสู่มหาลัยเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นจะมีรุ่นน้องเป็นปริญญาตรีมารุ่นน้องสองคนนี้เป็นสายซิ่งก็คือว่าเขาไปดิฟอยู่บนภูเขาเขาก็เลยตามไปดูดิฟเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะไปฝึกโดนัทเลข8เราก็ชอบตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักเลยครับคำว่าดิฟคืออะไรเคยไปดูดีวันกลางปีที่สนามโอเดบะมีซิ่งๆอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นด้วยมันดิฟน่าสนุกเนอะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการแข่งรถซึ่งไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยขับหรือเคยดูมาก่อนเพิ่นรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาให้รถสกายไลน์32ผมมาเราก็ซื้อเฟืองท้ายมาเปลี่ยนเองโดยเราเป็นอู่เองอะไรเองเนี่ยทำให้เรารู้สึกอยากจะหัดจากบนภูเขาซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ขึ้นไปหัดดิฟจากตรงนั้นเลยตอนที่เรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกรงใจพ่อแม่ที่เราจะต้องมาขอตลอดเวลาเป็นที่รู้อยู่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ค่าของชีพสูงคือจริงๆแล้วปริญญาโทเนี่ยค่อนข้างเรียนหนักเขาก็ไม่แนะนำให้ทำงานพิเศษเราก็ยังแอบจังหวะไปทำอีกครั้งแรกสุดเลยที่ไปทำนะก็คือเป็นร้านกัตเทนซูชิเขาก็ถามเอ้ยคุณพูดญี่ปุ่นได้ไหมนู่นนี่นู่นนั่นเราก็นึกบอกโอ้เดี๋ยวแม่ได้ลองปั้นซูชิเพราะเราพูดไม่ค่อยเก่งมาถึงปุ๊บครั้งแรกเขาก็ใช้เราอย่างเดียวเลยครับล้างจานครับมันเลยครับแล้วก็ทำตรงนั้นเนี่ยพอได้เงินที่จะสามารถไปซื้อยางบ้างไปใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบ้างอะไรเงี้ยครับเราไปดิฟอยู่บนภูเขาเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงมาดิฟบนภูเขากันนั้นเพราะว่าอย่างสนามแข่งเราไปแล้วก็อยู่ในมือใหม่ซึ่งมือใหม่เนี่ยมันไม่ได้วิ่งได้อิสระมันเป็นเวลาที่จำกัดและน้อยมาก3รอบหรือ4รอบ10นาทีเสียเงินประมาณ 4-5,000 บาทรวมถึงค่าเดินทางยางที่ต้องขนไปแล้วคือสไตล์ญี่ปุ่นเค้าก็คือไม่ค่อยมีช่างเหมือนบ้านเราอยู่แล้วอ่ะเราก็เอายางยัดใส่ท้ายรถไม่ลงไม่แรงแต่โอเคความเซฟตี้ปลอดภัยอันเนี้ยดีเยี่ยมดีกว่าบนภูเขามีวันนึงเนี่ยเขามีนักแข่ง D1 มาวิ่งโชว์เขาเรียกโซโคไกก็คือว่าเนี่ยการร่วมวิ่งกับคนอื่นๆแล้วเขาก็มีดิฟแท็กซี่แต่ไม่ได้นั่งทุกคนนะครับก็คือเป่ายิงฉุบผมนั่นบังเอิญเป่าชนะแล้วก็ไปนั่งกับนักแข่ง D1 เป็นคุณคู่รุ่นที่อยู่ทีมโตโยให้ผมไม่นั่งข้างๆเหมือนไม่ก้าวกระโดดตรงนั้นอีกอย่างนึงว่าคือเราได้เห็นเขาขับจากเราขับแบบกุ๊ก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 ตามโค้งตามอะไรเงี้ยเขาขับแบบโอ้โหแบบปิวเลยนะฮะแล้วก็แอบเลยแอบเลยแอบดูมานะครับก็ฝึกกันไปก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คือเหมือนเป็นการประจนภัยของวัยรุ่นอีกแบบนึงแล้วเขาก็เห็นว่าเราไปต่างชาติเขาก็เลยมาขับรถเราให้เราลองนั่งดูแล้วก็โอ้โหรถเราไปได้ขนาดนี้เลยเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าดิฟเนี่ยมันเริ่มสนุกมากขึ้นช่วงฤดูร้อนญี่ปุ่นจะมีเดือน8วันหยุดหน้าร้อนของเขาอะนะครับทุกปีพอผมกลับมาผมก็มาลองขับรถนะฮะแล้วเพิ่นผมก็เช็คว่ามีงานแข่งอะไรตอนนั้นมีงานแข่งที่ซีคอนสแควร์ก็มีรถเซวิโร่ก็คือเป็นรถคันแรกที่ใช้ส่งผมไปโรงเรียนนี่แหละคุณแม่ครับก็เลยยึดเลยเริ่มโมดิฟายรถเพื่อให้มันเป็นแนวดิฟแล้วก็ไปแข่งโมดิฟายแล้วก็เข้ารอบตอนนั้นรู้สึกน่าจะเข้ารอบอันดับ8นะครับซึ่งมาครั้งแรกเขาก็งงเอ๊ะไอ้นี่ใครวะมาจากไหนอยู่ดีๆมาถึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเราก็ดีใจมากแล้วที่แบบกับการแข่งครั้งแรกเราไปเจอกับคุณโอ๊ตกุลชาติโอ๊ตก็เดินมาเอ๊ะมาจากไหนอะไรเงี้ยจนรู้ว่าเราแบบเหมือนดิฟมาจากบนภูเขาก็เลยเขาก็ฮือฮาเป็นที่รู้จักกันบ้างปีสุดท้ายที่เรียนที่ญี่ปุ่นละกลับไปผมก็เรียนจบเสร็จปุ๊บชอบดิฟแล้วก็เริ่มทำรถเพิ่มอ่ะมีแมวเคยมองเราไว้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นพี่เคนคาร์เปอร์ก็มาเชิญไปเข้าไปอยู่ทีมฟอร์เกนตอนนั้นก็จะมีคุณกีกี้สายดิฟเลยที่ทางดีวันเนี่ยเชิญไปตอนนั้นพี่กี้ก็เลยเห็นเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้พี่กี้ก็เลยชวนเข้าสู่ทีมกระทิงแดงจุดเปลี่ยนที่เราได้เข้าไปอยู่ทีมกระทิงแดงทำให้เราไปแข่งดีวันที่ประเทศไทยที่ทางสยามสปอร์ตจัดปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยผมเนี่ยติดอยู่ในท็อป10ตลอดการที่เราจะไปสนามใหญ่มันต้องมีไลเซนส์คือติดท็อป10ของรายการเล็กก่อนถ้าคุณได้ติดในท็อป10ก็ถือมีไลเซนส์ปีที่3เนี่ยผมติดอยู่ในท็อป10คุณอีโต้เนี่ยสำนักดูลักเขาก็โทรมาหาว่าถ้าสนใจมาแข่งที่ญี่ปุ่นสนใจไหมเราก็เฮ้ยเป็นโอกาสทองไม่ต้องคิดเลยครับรีบตอบตกลงอย่างว่องไวเลยเราไปเหมือนเป็นไดเวอร์เพื่อไปขับแข่งที่นู่นแข่งในประเทศไทยเนี่ย
เราเคยวิ่งอยู่เกียร์1เกียร์2ดิฟหรือเกียร์3นะครับซึ่งความเร็วอยู่ประมาณ80 100 120เจอไปปีแรกนี่เจอนี่เลยครับสนามฟูจิความเร็ว220ทางตรงเราขับแล้วก็แบบโอ้โหรถสั่นทั้งคันแล้วแล้วก็เป็นการปรับตัวสิ่งที่ได้มาคือว่าทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ไปเจอคู่แข่งที่เก่งแค่เจอคู่แรกมันก็ไม่หมูการที่ทุกคนผ่านควอลิฟายเข้ามาได้เนี่ยท็อป16นะครับเหมือนชิงที่1ทุกคู่เลยคือไปถึงเราต้องวิ่งแบบเต็มที่เลยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าแรงผลักดันแรงกดดันวิ่งยังไงเราก็ต้องทำให้ได้ยังไงเราก็ต้องทำให้ได้สุดท้ายเราก็คือมีการอัปเกรดรถโมดิฟายรถเพิ่มขึ้นว่าเข้าไปแบตเทิลเข้าไปอะไรแล้วนะครับภูมิใจที่สุดเลยเป็นที่สนามซึคุบะในการแข่งทั้งหมดของเขาคือเป็นลีกของ D1 ก็คือเป็นนักแข่งญี่ปุ่นทั้งหมด20กว่าปีนะครับมันยังไม่เคยมีชาวต่างชาติขึ้นไปเยือนบนแป้นโพเดียมก็ได้เลยนะครับเป็นคนแรกของโลกและเป็นคนไทยด้วยที่สามารถขึ้นชิงที่2ได้ภูมิใจและก็ดีใจนะครับผมนะฮะที่สามารถเอากีฬาของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกคนรถยนต์เนี่ยมันเป็นดาบสังคมอยู่แล้วเราขับบนถนนเนี่ยเราก็ต้องขับให้เซฟตี้และปลอดภัยคือถ้าเราไปคึกขนองหรือบนถนนอย่างเงี้ยหรือไปลองผิดลองถูกบนถนนเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่แนะนำเกิดสมมติเราพลาดพังไปโดนใครยืนอยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเสียใจไปตลอดมาลองผิดลองถูกในสนามดีกว่าผมก็ฝันมาตั้งแต่เด็กเราก็อยากจะเป็นนักแข่งนะครับกีฬาดิฟนะฮะคือแบบเกิดในครอบครัวที่ธรรมดาไม่ได้หรูหราหรือมีตังค์ที่สามารถซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยนะครับคนเราทุกคนต้องมีความฝันขั้นแรกแล้วเรามีความพยายามแล้วเราทำในสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ดีก็ตอบแทนกลับมาแน่นอนและนี่คือฝันของผมแล้วฝันของคุณล่ะลีโอมีฝันมันกว่า ลีโอรวมกันมันกว่า